อร์จูเนอร์ก็พาเรามาถึง3กอล์ฟระดับแชมเปี้ยนชิพแล้วนะคะสนามกอล์ฟไทยครันที่ขับและตอนนี้สมิธ โบตัมคงรอเราอยู่แล้วไปพบกับความสวยงามของสนามนี้พร้อมๆกันค่ะสวัสดีครับพบกับรายการที่เป็นสวรรค์ของนักกอล์ฟ Golf Paradise วันนี้การแข่งขันพา3 Challenge Game เรามาจัดกันที่สนามกอล์ฟไทยครันที่คลับครับสนามกอล์ฟแห่งนี้เนี่ยเขามีการดูแลสภาพสนามให้มีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าตั้งแต่ทีออฟไปจนถึงกรีนเลยทีเดียวดังนั้นนักกอล์ฟที่มาเยี่ยมเยือนสนามแห่งนี้นะครับจึงเอ่ยเป็นเสียงเดียวกันว่าสนามกอล์ฟนี้สมบูรณ์มากครับไทยครันที่คลับสนามกอล์ฟที่เคยได้รับรางวัลสนามกอล์ฟยอดเยี่ยมที่สุดในเมืองไทยเมื่อปี2005ได้รับการออกแบบเป็นสนามกอล์ฟมาตรฐานระดับแชมเปี้ยนชิพ18หลุมที่สวยงามและมีลูกเล่นมากมายครบถ้วนครับจนถือได้ว่าไทยคันทรีคลับเป็นสนามกอล์ฟยอดนิยมอันดับต้นๆสำหรับนักกอล์ฟในประเทศไทยเลยทีเดียวอยากสัมผัสกับสนามกอล์ฟที่ไทเกอร์วูดเคยมาคว้าแชมป์เมื่อปี1997ต้องที่นี่ครับสนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับเชิญพบกับผู้แข่งขันท่านแรกฉายาคุณป้ามหาภัยแห่งวงการกอล์ฟ oh, no. ป้าตุ๊กกี้รัติกรจันละออเรื่องรางวัลกอล์ฟที่เคยทำได้ป้าบอกว่ามันเยอะแยะจนนับไม่ถ้วน wow.เล่นกอล์ฟมา12ปีแฮนดิแคป18สกอร์38 39พี่ตุ๊กก็เคยตีมาแล้วนะถึงแม้ขณะนี้อายุจะล่วงเลยไปหน่อยแต่ก็ยังมีไฟอยู่วันนี้ผลงานพี่ตุ๊กจะต้องออกมาแจ๋วแน่ๆผู้แข่งขันท่านที่2พี่จิเจรัชยาคงชมเกียรติประวัติเคยทำโฮอินวันมาแล้วด้วยว้าวเล่นกอล์ฟมาแล้ว10ปีแฮนดิแคป20ใครๆหาว่าจิเยอะแค่ตอนทีออฟขอให้เงียบที่สุดแม้แต่ตอนพัดเสียงนกยังไม่อยากได้ยินเลยแล้วอย่างเงี้ยมาหาว่าจีเยอะได้ไงใช่ปะเชื่อผู้แข่งขันท่านที่3พี่จุ๋มสสินัทอิงสาเจ้าของถ้วยรางวัลมากมายเพราะอาศัยเข้าแข่งขันบ่อยแข่งจนเบลอถึงขนาดเดินทางไปแข่งผิดสนามผิดเวลาเจอแต่ความว่างเปล่าเลยต้องกลับบ้านซะงั้นเล่นกอล์ฟมา10ปีแฮนดิแคป20เหมือนพี่จิจุ๋มไม่คนขี้ลืมบางครั้งออกรอบยังลืมพัตเตอร์เลยถ้าเรื่องยืมเงินใครยืมแล้วไม่คืนจุ๋มลืมไม่ลงจริงๆค่ะ oh, no. และมือรับแขกประจำรายการที่กลายเป็นชายหนุ่มอายุยาวที่สุดของวันนี้เซมิโปรน้องตั้มแม้จะเจอกับนักกอล์ฟอาวุโสทั้ง3ในวันนี้ก็ไม่มีการออมมือให้เด็ดขาด เพราะทุกรางวัลที่เซมิโปรตั้มทำได้จะมอบให้แฟนรายการทางบ้านที่ส่งแรงใจมาเชียร์ทันทีร่วมเชียร์และร่วมลุ้นของรางวัลกันได้ที่ Facebook Fanpage Golf Paradise Thailand ได้เลยครับก่อนเริ่มการแข่งขันผู้แข่งขันทุกท่านจะได้รับบัตรกำนันวิเคราะห์วงสวิงจาก Excite Golf Center สุขุมวิท24บัตรชมภาพยนตร์จาก Major Cineplex สุดยอดเมืองหนังและศูนย์รวมความบันเทิงระดับโลกเล่นโบว์ลิ่งฟรีกับ Blue Rhythm and Bowl สมาชิกนิตยสารเช็คทัวร์ท้องโลกใบใหญ่เปิดโลกสดใสไปกับเช็คทัวร์แมกกาซีนบัตรกำนันเล่นกอล์ฟจาก Golf Sun Park ผลิตภัณฑ์หมูแผ่นจากซอกขอนแก่นชุดชั้นในชายติดแอร์แซนรีโมลูกกอล์ฟรุ่นทัวร์พรีเฟอร์จากเทเลเมดและเครื่องดื่มลิโพพา3 Challenge Skin Game ลุ้มที่1สนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นคุณภาพคนคุณภาพสังคมผู้ที่ทำสกินได้ในหลุมนี้จะได้รับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟบุรพากอล์ฟคลับและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเดอะรอยัลกอล์ฟแอนด์คันทรีคลับและนักกอล์ฟท่านใดสามารถตีใกล้ธงที่สุดในหลุมนี้จะได้รับกอล์ฟเซตจากสิงคอร์ปอเรชั่นทันทีสวัสดีครับนักกอล์ฟครับสวัสดีค่ะนักกอล์ฟคะก่อนเริ่มการแข่งขันเรามาดื่มลิโพเย็นๆให้ชื่นใจก่อนไหมคะน้องฝ้ายลิโพเกิลสุดเปรี้ยวของเราก็มอบความสดชื่นให้กับทุกท่านก่อนการแข่งขันเช่นเคยครับกฎกติกาพา3 Challenge Skin Game 3ช็อตไม่ลงต้องเก็บ2หลุม2สกินกรณีเสมอกันต้องดวล Sudden Death Playoff ตัดสินครับได้แล้ว
ลำดับการเล่นในหลุมแรกคุณป้ามหาภัยปาตุกี้ได้ออกสตาร์ทก่อนครับถัดมาเป็นพี่จิเซมิโปรน้องตั้มของเราและรังท้ายโดยพี่จุ๋มครับและแน่นอนครับผู้แข่งขันวันนี้ทุกท่านจะใช้ลูกกอล์ฟรุ่นใหม่ล่าสุดทัวร์พรีเฟอร์จากเทเลเมดในการเล่นวันนี้ครับผา3หลุมแรกระยะท่านชาย167หลาระยะเลดี้136หลาทงปักหลังอุปสรรคบังเกอร์ทรายหน้า1 2หลังขวามีน้ำขนาบมากวนใจกรีนสโลปจากหลังลงหน้าครับได้ออกมาเสิร์ฟคนแรกครับปาตุกี้ฉายาของเขาคือคุณป้ามหาภัยแห่งวงการกอล์ฟ oh, no. ออกตัวมา136หลาลูกนี้แม่ตกหน้ากรีนเกือบตกทรายถึงลูกจะสั้นแต่ใจยังสู้ค่ะคนที่2พี่จิครับเจ้าของธุรกิจคอนโดเช่าทั้ง3สาววันนี้ใส่กางเกงลาเมาลายเดียวกันเลยดูสดใสจริงๆ wow. มาดูผลงานแม่สั้นอีกคนครับตกหน้ากรีนงานนี้ต้องไม่มีการออมมือนะครับเซมิโปรตัมเพราะเล่นเพื่อนำรางวัลไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านวันนี้มาในชุดหล่อเช่นเคยกับกางเกงลาวเมารุ่นไมอามี่สไลด์167ล้านลูกจะอยู่ตรงไหนแหมอ่อนครับตรงนั้นเนี่ยยังอ่อนไกลเดียวครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปสู้กับบนกรีนครับคนสุดท้ายพี่จุ๋มเป็นสาวนักแข่งกอล์ฟมือหนึ่งครับจะตีอ่อนกูหน้าเหล่าป้าๆได้ไหมตีทวนลมนะครับแล้วดูแม่สั้นกว่าชาวบ้านเข้าอีกตกหน้ากรีน อยากมาร่วมสนุกสนานประลองเกมภาษากับเราแบบนี้ก็ขอเรียนเชิญครับไม่จำกัดแฮนดิแคปสมัครกันได้ที่ Facebook Fanpage Golf Paradise Thailand ครับแล้ววันนี้คนดูทางบ้านมีเฮครับเพราะเซมิโปรตัมตีใกล้ธงที่สุดรับกอล์ฟเซตจากสิงห์คอร์ปอเรชั่นไปแจกแฟนรายการช็อต2จากนอกกรีนของคุณป้ามหาภัยลูกอยู่บนราฟตักเข้าไปใกล้ได้ลุ้นครับลูกตกบนกรีนครับแล้ววิ่งมาอีกนิดหน้าแม่อยู่ที่ระยะ5ฟุตถึงหลุมมาดูพี่จุ๋มขึ้นกรีนไลน์ใกล้เคียงกับป้าตุ๊กกี้ครับสาวคนนี้เป็นสิงสนามแข่งเลยทีเดียวแล้วดูตักเข้ามาได้แค่นี้น่าจะไม่ค่อยดีแล้วล่ะครับชิปอินคนสุดท้ายพี่จิต้องตักเข้าไปให้ลึกๆหน่อยครับเพราะเป็นลายขึ้นแล้วดูแม่ออกแรงน้อยไปนิดครับลูกยังห่างหลุมเกือบคันธงเอาล่ะครับมาลุ้นเบอร์ดี้ลายขึ้นของเซมิโปรน้องตั้มกันตีออนอยู่คนเดียวเหมือนจะมีลายซ้ายนะครับสโตรกออกมาให้น้ำหนักเบาไปไหมแหมนี่แหละครับมีซ้ายจริงๆด้วยพัดเบาไปนิดแล้วดูแท็บอินของเขาไม่พลาดครับเก็บพาขึ้นแท่นก่อนคนแรกรอสาวๆมาตีเสมอสาวแรกที่จะมาลุ้นตีเสมอพี่จุ๋มครับเซฟพาระยะทันคงเศษแม่พัดน้ำหนักแบบนี้เจอลายขึ้นก็ไปไม่ถึงหลุมครับโอ้เก็บไปเป็นคนแรกพี่จุ๋มมาดูพี่จิเซฟพาระยะเกือบ1คันธงพัดชาร์จเลยครับแหมให้ซ้ายมาถูกต้องแต่น้ำหนักนี่ไม่สัมพันธ์กับลายที่ให้ครับโอ้ก็ต้องจบไปเป็นคนที่2เหลือความหวังสุดท้ายคุณป้าตุ๊กกี้ลงเพื่อยันเสมอเซมิโปรน้องตั้มลายขึ้นนะครับแล้วก็แหมคุณป้าพัดละมุนละม่อมเหลือเกินพัดไม่ตรงครับเซมิโปรตั้มก็เลยได้ส้มหล่นสกินแรกขึ้นนำไปก่อนพร้อมนำของรางวัลไปมอบให้คุณผู้ชมทางบ้านครับเหลืออีกหนึ่งสกินต้องติดตามไปลุ้นกันต่อว่าใครจะเป็นแชมป์ในวันนี้กับ Golf Paradise ช่วงหน้าครับรับอรุณกับปุยรุ่งอรุณวันนี้เราเดินทางขึ้นไปที่จังหวัดเชียงใหม่ไปชมความงามของโบสถ์ที่สร้างด้วยเงินทั้งหลังแห่งเดียวในโลกที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวเชียงใหม่ที่วัดศรีสุพรรณกันค่ะอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆเพื่อแผ่นดินนะคะเมื่อเราผ่านมาที่ถนนบัวลายชุมชนเก่าแก่แห่งนี้จะได้พบวัดศรีสุพรรณมีโบสถ์เงินซึ่งสร้างมาเป็นเวลา10ปีแล้วชุมชนแห่งนี้ยังคงเสน่ห์และความงดงามของช่างที่จะปั้นลายแกะเครื่องเงินโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเจ้าอาวาสวัดแห่งนี้ได้สืบสานงานศิลป์ของบุดินไว้กับพระพุทธศาสนาได้อย่างงดงามและลงตัวค่ะ
สำหรับลวดลายที่ช่างกำลังเริ่มดำเนินการส่วนนี้เป็นส่วนของภาพที่แนวคิดหรือพระราชดำรัสในพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับเรื่องของพระมหาชนกการที่เราจะประสบผลสำเร็จนั้นจำเป็นจะต้องใช้หลักของพระมหาชนกโดยการเรื่องของวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นความเพียรในการที่จะทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างได้สำเร็จวันนี้ต้องขอขอบคุณปุ๋ยรุ่งอรุณที่พาเรามาชมการสร้างพระอุโบสถเงินของวัดศรีสุพรรณซึ่งเป็นการผสมผสานทุนทางสังคมที่ถูกนำมาถ่ายทอดให้รุ่นต่อไปได้นำมาใช้ในการก่อสร้างโบสถ์เงินหลังนี้ถือเป็นการอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาภูมิปัญญาในงานสถาปัตยกรรมที่แสดงถึงวิถีดั้งเดิมของชุมชนวัดศรีสุพรรณภายใต้จิตวิญญาณที่ถูกถ่ายทอดออกมาจากศาลาแต่ละคนที่มาร่วมกันสร้างสรรค์อุโบสถเงินหลังนี้แซ่ไม่ได้โอ้ยมันทุกเหล็กมันยังไงขออภัยใช้ปุ๋ยลูกอรุณจ้าจนก็เขาใช้ปุ๋ยลูกอรุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นเยอะเลยทั่วไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุณปุ๋ยลูกอรุณใครก็อยากไปถึงดวงดาวไปด้วยความโดดเด่นกล้าเผชิญทุกสถานการณ์และควบคุมทุกอย่างได้ดังใจสู่ความเหนือชั้นที่ใครก็อยากไปให้ถึงสำหรับผมมีเพียงหนึ่งเดียว Toyota Fortuner สอขอนแก่นอร่อยอาหารไทยเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้รับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจำนวน30คนเข้าค่ายโดยทางเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616รับด่วนจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะในเกมฟุตบอลการไปให้ถึงคำว่าดีที่สุดต้องซ้อมและถ้าอยากไปให้สูงกว่าต้องซ้อมให้หนักกว่าคนหัวใจสู้คนหัวใจสิง Two Lions One Pride สิง Corporation and Chelsea Football Clubสู่ประสบการณ์ใหม่ของการใช้ชีวิตบนฟ้าการบินไทย Boeing 787 Dreamliner ผ้า3 Challenge Skin Game ลุ้มที่2สนับสนุนโดยเครื่องดื่มลิโพมั่นใจคุณทำได้ผู้ที่ทำสกินได้ในลุ้มนี้จะได้รับบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟธนาซิตี้กอล์ฟแอนด์สปอร์ตคลับและบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟเซอร์เจมส์คันทรีคลับมาติดตามเชียร์คุณป้าสามสาวกันต่อกับพาสามลุมสองณสนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับระยะคุณชาย166หลาระยะคุณหญิง145หลามีน้ำขวางธงปักหน้าบังเกอร์ทราย2บ่อซ้ายขวาลำดับการตีในหลุมนี้เซมิโปรตัมเจ้าของสกินในหลุมแรกได้ขึ้นมาเล่นก่อนถัดมาเป็นคุณป้าตุ๊กกี้พี่จิและกิมบวยพี่จุ๋มครับตีแทนโปรเลยครับเซมิโปรตัม166หลาต้องมาลุ้นกันว่าจะได้แชมป์ของวันนี้นำรางวัลไปฝากคุณผู้ชมทางบ้านได้ไหมแล้วก็ซันครับลูกอยู่ไหนตกซ้ายครับแหมตีดีอยู่หลุมเดียวเอาล่ะครับเป็นโอกาสของคุณป้ามหาภัยพาตุกี้หลุมที่แล้วตีสั้นหลุมนี้จะเอาอยู่ไหมแล้วดูตกแล้ววิ่งมาออนกลางกรีนครับ
ถือว่าใช้ได้ครับป้าตุ๊กกี้โอ้กลัวจะไม่ข้ามน้ำตีแสลงเลยเดี๋ยวไปดูลูกพัดพี่ตุ๊กกันเบอร์ดี้แน่นอนมาถึงพี่จิเจ้าของธุรกิจคอนโดเช่ามีโอกาสแก้ตัวอีกหลุมเดียวผลงานออกซ้ายแล้วก็สั้นครับตกอยู่หน้ากรีนหลุมนี้หลุมสุดท้ายแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วสู้เต็มที่สาวเจ้าสังเวียนแข่งพี่จุ๋มหวังจะมาคว้าแชมป์รายการนี้ให้ได้ครับมาตามเชียร์เธอหน่อยแล้วก็สั้นครับโอ้ตกหน้ากรีนอีกแล้วแล้วดูครับคนที่ตีออนเพียงคนเดียวในหลุมนี้ป้าตุ๊กกี้ต้องมาเล่นช็อตที่2ก่อนเพราะออนไกลเหลือเกินพัดบอดี้ไหลลงด้วยให้น้ำหนักมายังไม่ผ่านหลุมเลยครับโอ้เซพาก็ยากกว่าที่คิดพี่จุ๋มเล่นชิปอินเข้าไปในช็อตที่2ชิปอินเข้ามาน้ำหนักดีครับเป็นไหลขึ้นวิ่งผ่านหลุมมาระยะพอๆกับป้าตุ๊กกี้แล้วครับเอาละครับได้ลุ้นอาการหนักกว่าเพื่อนครับเซมิโปรน้องตั้มช็อต2ต้องระเบิดทรายแล้วดูแหมระเบิดข้ามธงมาไกลเลยโอ้โหหลุมนี้อนาคตไม่สดใสซะแล้วช็อต2คนสุดท้ายพี่จิหยิบพัตเตอร์มาพัดจากนอกกรีนเลยครับออกตัวมาแหมสั้นอีกแล้วครับช็อต2นี้ไม่ขยี้หลุมให้เล่นช็อต3ง่ายๆก็ลำบากหน่อยครับเซมิโปรตั้มเซพาไกลเหลือเกินให้ซ้ายมาครับแหมลูกไม่มีลายเยอะอย่างที่คิดก็จอดป้ายจบไปเป็นคนแรกครับเซมิโปรตั้มเหลือชิงกันแค่3สาววัยกระต่อครับพี่จิปาตุกกี้แล้วก็พี่จุ๋มพี่จิพัดสั้นเข้ามาก็ต้องทำการบ้านเซพาหนักหน่อยโอ้โหได้เสียวเหมือนกันแหมเลี้ยวหนีหลุมซะงั้นก็จบไปแบบมือเปล่าครับพี่จิเหลืออีก2สาวใครจะได้สกินหลุมนี้คุณป้ามหาภัยป้าตุ๊กกี้จะเซฟพาไลท์ลงแล้วดูท่าพัดของคุณป้าครับลุ้นกระโดดทีเดียวเอาละครับมาถึงตรงนี้พี่จุ๋มเซฟพาเพื่อเป็นเจ้าของสกินที่2แล้วก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ครับโอ้โหพัดเหยาะเหลือเกินสรุปหลุมนี้ก้มเก็บลูกปวดเอวปวดหลังกันหมดทั้ง4คนเลยครับไม่มีใครทำพาได้เลยเท่ากับสกินที่2ก็ไม่แตกครับต้องไปดูเซนเดตกันทั้ง4คนชิงสกินที่2กันต่อไปไปตามลุ้นกันต่อช่วงหน้าครับกับ Golf Paradise ใครก็อยากไปถึงดวงดาวไปด้วยความโดดเด่นกล้าเผชิญทุกสถานการณ์และควบคุมทุกอย่างได้ดังใจสู่ความเหนือชั้นที่ใครก็อยากไปให้ถึงสำหรับผมมีเพียงหนึ่งเดียว Toyota Fortuner แซงก็ไม่ได้โอ้ยมันทุกเหล็กมันไงขออภัยใช้ปุ๋ยลูกอรุณอย่าจนก็เขาใช้ปุ๋ยลูกอรุณใช้แล้วลูกตกน้ำหนักดีเนื้อแน่นเปรี้ยเลยทั่วไทยใช้ปุ๋ยลูกอรุณปุ๋ยลูกอรุณโลกแห่งเกมกอล์ฟทั้งใบจะอยู่ในมือคุณกับนิตยสารกอล์ฟ2ภาษาที่โลดแล่นยาวนานมากว่า20ปีพบกับ On Green Golf Magazine ที่รวมเนื้อหาสาระในวงการกอล์ฟมากที่สุดได้แล้ววันนี้บนแผงหนังสือทั่วไปบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายทรายแมวอนามัยคิตตี้เลิฟมาตรฐานประเทศญี่ปุ่นอาหารแมวมิกซ์แคทและอาหารสุนัขปันปันบริษัทคิตตี้เลิฟประเทศไทยจำกัดสินค้าคุณภาพสำหรับคนรักสัตว์เทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะที่ตั้งอยู่บนเกาะฮอกไกโดจัดโปรแกรมเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นขึ้นในเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมนี้รับนักศึกษาที่มีพื้นฐานทางด้านภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้นจำนวน30คนเข้าค่ายโดยทางเทศบาลเมืองฮิคาชิกาวะสนับสนุนทุนบางส่วนในด้านการศึกษาและกิจกรรมสนใจติดต่อ0819191616รับด่วนจำนวนจำกัด30ท่านเท่านั้นค่ะสนับสนุนโดยการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
Sudden Death Playoff เกมลุ้นระทึกเพื่อแย่งชิงสกินที่2และตัดสินแชมป์ของวันนี้3สาวใหญ่กับ1เซมิโปรใครจะคว้าชัยได้ในวินาทีสุดท้ายเอาล่ะครับ Sudden Death Chip In ใกล้ธงเพื่อชิงสกินที่2กันเซมิโปรตั้มได้ออกตัวก่อนถ้าชนะจะมี2สกินเป็นแชมป์ทันทีชิปโด่งเข้ามาตกแล้วหยุดห่างหลุมประมาณ1คันธงเห็นจะได้ครับคนที่2พี่จิต้องชิปแซงหน้าลูกของเซมิโปรตั้มให้ได้นะครับตักออกมาแล้วดูวิ่งผ่านธงมาไกลกว่าลูกของเซมิโปรตั้มแน่นอนมาถึงคิวของคุณป้ามหาภัยปาตุกี้แล้วโอ้โหเล่นเร็วเหลือเกินลูกยังไม่เข้ากรีเลยครับคนสุดท้ายที่จะได้ลุ้นพี่จุ๋มครับต้องเบียดให้ใกล้กว่าลูกของพี่จีนะครับแล้วก็แหมออกขวาไปหยุดระดับธงครับแต่ก็ไกลกว่านั่นหมายถึงพี่จีชนะซันเดสได้สกินที่2ไปต้องมาดูหาแชมป์กับเซมิโปรตัมอีกรอบหน้าฝนฟ้ามืดค่ำเร็วมากครับเซมิโปรตัมต้องชนะเพื่อคุณผู้ชมทางบ้านอ้าวตกแมะอยู่บนราฟนอกกรีนโอ้โหโอกาสตกเป็นของพี่จีแล้วครับแค่ออนบนกรีนก็จะคว้าแชมป์ของวันนี้ไปทันทีตากลูกขึ้นกรีนมาแล้วลูกถอยหลังหยุดแล้วครับก็ยังอยู่บนกรีนนั่นหมายความว่าสาวใหญ่เจ้าของธุรกิจคอนโดเช่าอย่างพี่จีเป็นแชมป์ภาษา Challenge Skin Game ของวันนี้ไปครับและรางวัลพิเศษสำหรับผู้ที่เป็นแชมป์ของวันนี้คือบัตรกำนันจากสนามกอล์ฟไทยคันทรีคลับบัตรกำนันคอสแก้ไขวิเคราะห์วงสวิงกับโปรบรรลบขนาดนิดฮาร์แลนด์กอล์ฟสคูลและบัตรกำนันจากบาโคนี่ร่วมเปิดประสบการณ์แห่งความสุขโดยทิพยประกันภัยคุณพยารีสอร์ทแอนด์สปาเซนทาร่าบูติกคอลเลกชันแห่งนี้นะคะได้รับล้านนาอวอร์ดในปี2012เป็นเปรียบเสมือนพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตขนาดใหญ่ไกลกลางเมืองเชียงใหม่นะคะผู้ซึ่งก่อตั้งคือดร.วัชระตันตรานนท์นั้นได้นำของซึ่งเก็บสะสมไว้ในคลังสมบัตินะคะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตุ๊กตาโต๊ะหรือเครื่องประดับต่างๆซึ่งมีอายุเก่าแก่กว่า40ปีขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะมาประดับตกแต่งของเหล่านี้เป็นของโบราณทั้งหมดค่ะคุณคะทำได้ยังไงครับป่าใหญ่กลางใจเมืองแบบนี้ถูกต้องแล้วครับคุณอิงครับคือตอนนี้คุ้มพยาของเราเนี่ยคือมีคอนเซปต์ว่า home away from home นะครับคือต้องการให้ลูกค้าเข้ามาซึ่งออกมาจากที่แสนไกลแต่ว่าได้มาพักของเราก็ยังมีความรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านนะครับโดยที่ตอคุ้มพยาเนี่ยมีต้นไม้มากกว่าถึง200นานาพันธุ์นะครับซึ่งเป็นต้นไม้ดั้งเดิมแล้วก็หายากมากซึ่งเราทางเราพยายามจะอนุรักษ์เอาไว้นะครับโดยที่คุ้มพยาเนี่ยเมื่อเข้ามาแล้วจะมีความรู้สึกเหมือนได้เป็นเจ้าพญาในสมัยก่อนได้เข้ามาพักในแบบล้านนาสมัยก่อนเมื่อ700กว่าปีที่แล้วโดยที่เรายังมีความสะดวกครบครันไม่ว่าจะเป็นอ่างจักคุชชี่หรือว่าเรามีทางสระว่ายน้ำซึ่งยาวถึง99เมตรครับเราไม่ทำสระว่ายน้ำเป็นแบบสี่เหลี่ยมนะครับเราทำเป็นแบบคลองสมัยก่อนครับนึกภาพออกไหมครับสมัยก่อนคนจะเล่นน้ำกันเนี่ยก็ต้องไปลงไปว่ายในคลองครับเพราะนั้นสระว่ายน้ำ99เมตรของเราเนี่ยทำให้มีความรู้สึกเหมือนย้อนไปในสมัยก่อนแล้วก็สามารถว่ายน้ำได้อย่างฟรีสไตล์ครับร่วมสนับสนุนโดย D-Stone เติมเต็มทุกเรื่องยางสะท้อนนิยามการขับขี่กอล์ฟถือว่าเป็นกีฬาที่สามารถมอบความสุขให้กับผู้เล่นได้ทุกเพศทุกวัยครับสังเกตได้จากความสุขที่ปรากฏบนสีหน้าบวกรอยยิ้มของผู้เข้าแข่งขันระดับซีเนียร์ในวันนี้กับความตั้งใจและความสนุกสนานในการเล่นที่ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไรอาจจะไม่ใช่เรื่องสำคัญขอแค่ได้คิดได้เล่นและยิ่งทำได้อย่างที่คาดหวังก็ยิ่งมีความสุขมากยิ่งขึ้นไปอีกครับนี่แหละครับคือเสน่ห์แห่งเกมกอล์ฟพบกันใหม่กับสวรรค์ของคนรักกอล์ฟGolf Paradise ทุกวันอาทิตย์บ่าย 2:05 น.ขอให้โชคอยู่เคียงข้างคุณเสมอสวัสดีครับ